มาแล้วค่ะ How to Glass Skin นะคะแบบวิดีโอนะเดี๋ยววันนี้ตู้จะสอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากหน้าเปลือยเปล่าเหมือนเดิมนะเราก็จะบำรุงกันก่อนนะคะใช้ไบโอเติมนะคะตัวนี้เป็นไลฟ์แพลงตอนก็กดๆเพื่อให้แบบมันความเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะการบำรุงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะก่อนที่จะทำ Glass Skin แล้วก็ใช้คาเนโบตัวนี้มันจะเป็นออยล์วอเตอร์มันจะเพิ่มความฉ่ำแล้วก็ความเงาให้กับผิวตามด้วยครีมนะคะซึ่งครีมตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่เติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความลดรอยแดงรอยดำได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาบำรุงใต้ตากันก็ใช้เป็นไอครีมของ It Cosmetics นะคะทาบำรุงให้เสร็จสับจากนั้นก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยคอนซีลเลอร์ตัวจะใช้เป็นของ Urban Decay นะคะตัวนี้เป็น All Nighter ซึ่งมันจะไม่แครกคือแบบทาใต้ตาแล้วมันสามารถแบบมีความยืดหยุ่นได้ดีก็สมกับชื่อเขาเลยนะคะก็คือ All Nighter นะคะอันนี้ของ Urban Decay ข้อดีตรงนี้ค่ะก็คือมันแบบเวลาขยับใต้ตาเนี่ยปกติมันจะแครกใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่แครกเลยนะคะตัวใช้เป็นสี Light Warm นะคะจะอมสีเหลืองนิดนึงนะคะก็ใช้ฟองน้ำช่วยกันเกลี่ยนะคะให้มันเบลนด์กับผิวต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของสกินละจะลงตัวนี้เป็นของลูเมนนะคะแบรนด์นี้ตัวซื้อมาจากที่ฟินแลนด์ยังไม่มีขายในไทยนะก็หาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องไปซื้อแถวแถบยุโรปอะค่ะมันจะมีขายอยู่ตัวนี้มันเป็นเหมือนบิวตี้เซรั่มมันจะช่วยทำให้แบบผิวดูแบบโกลว์ขึ้นแบบธรรมชาติโดยที่จะช่วยปกปิดพวกรอยต่างๆได้ปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะอันนี้คือมันจะเป็นทินน่ะมันจะไม่ใช่รองพื้นแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบเป็นเนื้อที่เป็นน้ำเซรั่มใสๆแบบนี้เลยทำให้ผิวมันดูเป็นผิวแล้วก็ไม่หนานะคะเกลี่ยไปบนผิวจะทำให้ผิวมันดูโกลว์ด้วยคือจริงๆแล้วของเขาเนี่ยมันเรียกว่า instant glow เลยแหละมาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยปกตินะคะหลังจากที่เราลงพวกรองพื้นหรือว่าเบสเมคอัพแล้วเนี่ยเราก็จะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นใช่ไหมแต่ว่าลุคกลาสสกินเนี่ยตัวจะไม่ลงตัวจะลงเป็นสโตรบ์พาวเดอร์ของ Hourglass นะคะการสโตรบบิ้งเนี่ยมันจะต่างจากการเป็นไฮไลท์นะสโตรบบิ้งคือการเปิดไฟให้ผิวมันจะเป็นการแบบเติมแสงเติมเงาอย่างมีคลาสนะคะตัวใช้สี Iridescent Strobe Light นะคะทาให้ทั่วหน้าเลยมันจะแบบดูฉ่ำขึ้นนะและจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเชดดิ้งนะคะกรอบหน้าหรือว่าโหนกแก้มอะไรเงี้ยเราจะใช้สีเข้มขึ้นตัวนี้จะเป็นบรัชนะคะสี Brilliant Nude นะก็ใช้ปัดเป็นแบบเชดดิ้งเห็นไหมมันจะแบบ Strobing คือสร้างแสงและเงาอย่างแบบมันจะดูไม่ฟาดอ่ะมันจะดูเบาๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ของ Hourglass นั่นเองเอาล่ะพอเราแบบเพิ่มแสงเพิ่มเงาให้กับผิวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวก็จะปัดตรงช่วงบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็เบ้าตาเล็กน้อยค่ะจากนั้นเรามาบรัชออนกันดีกว่านะคะบรัชออนที่ตัวเลือกใช้เนี่ยเป็นบรัชออนของ It Cosmetics ซึ่งตัวนี้มันจะไล่สีนะตัวจะเลือกโทนสีไปทางสว่างนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาแบบเบลนด์สมูทไปกับผิวแล้วก็ดูไม่เข้มจัดมากเพราะว่ากลาสสกินเนี่ยจริงๆแล้วลุคเนี้ยมันต้องการความเป็นธรรมชาติพอสมควรนะคะก็ปัดให้ทั่วหน้าแก้มเลยแล้วก็ไล่ไปจนถึงช่วงบริเวณโหนกแก้มนะอาจจะปัดผ่านจมูกเล็กน้อยแบบนี้มาถึงคีย์ไอเทมของเราเลยนะคะ Milk Hydrating Oil นะคะตัวนี้เป็นแบบสติ๊กแบรนด์นี้เนี่ยมีขายที่ Sephora อเมริกานะตูก็ไปซื้อมาแล้วก็มีพรีออเดอร์สั่งจากเพื่อนมาบ้านนะคะก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบออยล์แต่อยู่ในรูปแบบของแท่งก็แตะตรงช่วงหน้าแก้มตรงช่วงที่เราต้องการให้มันฉ่ำอะค่ะแล้วก็ทาเป็นทินนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Canebo แต่ว่าเป็นแบรนด์ลูกนะคะที่ชื่อว่า Benefic นะทาด้านในปากนะคะแล้วก็เบนออกมานิดนึงให้มันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติจากนั้นเนี่ยเรามากลอสกันให้สุดๆเลยใช้ Urban Decay Hi-Fi นะคะที่เป็นตัวกลอสลิปแบบนี้ทาทั่วแล้วก็ใช้เป็นออยล์เนี่ยของมิลค์นะคะช่วยปัดตรงคิ้วมันทำให้แบบดูแบบฉ่ำๆเปียกๆนิดนึงเขียนไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะตัดขอบของเคสเนี่ยแล้วก็เบนออกมาคือต้องการความเป็นธรรมชาตินั่นเอง
ช้มาสคาร่าปัดเบาๆนะคะตัวนี้ใช้เป็นของMaybelline ก็เป็น Falsy Lash นะคะใช้Strobe Highlight เนี่ยก็คือทาตรงช่วงเปลือกตาตามด้วยมาสคาร่าขอบโคโคนัทมิสนะคะสเปรย์ให้ทั่วหน้าเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลุคกลาสกินนะคะช่ำๆเงาๆก็หวังว่าคนจะชอบกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามฮาวทูใหม่ๆของคุณแม่ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ